โอ้โหพี่น้องอันนี้ก็คือกวักมรกตที่นาเล็กเพาะจากใบนะเนี่ยเพาะจากใบแล้วก็ได้ต้นเล็กๆมาเป็นแบบนี้นะก็เพาะมาเป็นปีแล้วแหละเดี๋ยววันนี้นาเล็กจะเปลี่ยนใส่กระถางนะมาดูว่ามันจะสวยงามหรือเปล่านะต้นกวักมรกตเล็กๆเนี่ยช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆนาเล็กก็จัดการนะฮะรื้อออกมาจากกระถางก็มาล้างเอาพวกดินออกก็ได้สภาพประมาณอย่างนี้หัวกำลังน่ารักน่ารักฮะโชว์โขดกำลังดีแต่ว่ามันคงโชว์ไม่ได้เพราะว่ารากมันไม่พอที่จะเอาอยู่เดี๋ยวนาเล็กต้องเลี้ยงฝังดินไว้ก่อนสักหน่อยแล้วรอค่อยดึงออกมาโชว์โขดเนี่ยหัวน่ารักน่ารักฮะนี่แหละไม้มงคลก็สามารถที่จะเอาไปเลี้ยงปลูกเป็นไม้ประดับนะตามโต๊ะทำงานได้เพราะชื่อคำว่ากวักมรกตมันหมายถึงว่ากวักเงินกวักทองกวักทรัพย์อะไรประมาณนั้นนะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนี่กำลังน่ารักเลยนี่ก็กระถางใบเก่าฮะนะที่เคยใช้กับไม้ทั่วไปนี่แหละนะก็เอามาบูรณะใหม่ใส่ไม้ตัวใหม่ไม้ตัวเดิมอาจจะเน่าไปหรือว่าตายไปนะเดี๋ยวนาเล็กจะจัดการใส่ต้นกวักมรกตไปเลยจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวค่อยดูกันผลงานของนาเล็กก็ออกมาแล้วฮะกระจุกกระจิกน่ารักฮะนะก็เป็นความสุขของเราฮะนะไม้ที่เราเพาะเองจากใบนะเอาใบแก่ๆมาเพาะนะส่วนใครอยากจะรู้ว่าเพาะยังไงก็ลองเข้าไปดูในคลิปของนาเล็กนะคลิปเก่าๆนะค้นหาดูนะเพาะกวักมรกตจากใบนะก็ใส่กระถางที่นาเล็กเคยปลูกไม้อย่างอื่นแล้วมันช่วงนี้หน้าแรงมันตายไปนะแล้วก็มาจัดการกับไม้ที่มันยังสดใสอยู่นะนี่เจ้าเป็ดเจ้าห่านเนี่ยน่ารักกันนะเดี๋ยวนั้นเลยก็จะเอาไปเก็บไว้ในร่มรำไรรอให้มันฟื้นตัวแล้วก็เลี้ยงไปสักพักหนึ่งถ้ารากมันออกเยอะต่อไปก็จะยกโยงโชว์หัวโชว์โขดกันตามลำดับนะอ่ะกับผมสำหรับคลิปนี้นะนาเล็กก็แบ่งปันความสุขให้หลายๆคนนะว่าความสุขของคนเรามันหาได้ง่ายๆอยู่ในสวนเราก็หาได้สุขใจอยู่ในสวนกับนาเล็กครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กกิตติ์ใน Channel สวัสดีครับ